สวัสดีครับเป็นภาพที่หวานอย่างมากๆสำหรับคู่รักทั้งสองคนนี้ซึ่งทั้งคู่นั้นต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์การอยู่เรื่อยๆจริงๆนะครับไม่ได้อะไรหรอกนะครับแต่อิจฉาเท่านั้นเองสำหรับนางเอกสาวสวยอย่างสาวเบลล่ารานีกับเฮียสุดหล่ออย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ซึ่งล่าสุดมานี้เองนะครับสาวเบลล่าได้ออกทริปพาแฟนๆที่ได้เป็นผู้โชคดีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับดารางานนี้เรื่องรูปน่ารักน่ารักนั้นสาวเบลล่าไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับเธอมาในชุดสดใสหวานๆน่ารักมากๆไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมเฮียถึงห่วงกันนักหนาก็เธอสวยน่ารักไงครับแต่งานนี้หลายๆคนบอกว่าสาวเบลล่านั้นใช้เดี่ยวได้ยังไงไม่มีเฮียมาด้วยเหรอปกติทั้งคู่นั้นไม่ห่างกันนี่นาแต่เมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของเฮียเวียเข้าถึงกับบางอ้อเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความด้วยว่าที่นี่ที่ไหนดูไปดูมาก็ที่เดียวกับแฟนสาวเบลล่านั่นเองนะครับพระเอกหนุ่มลงทุนบินตามมาเที่ยวเจแปนแดนซากุระที่เดียวกับน้องเบลเลยนะเนี่ยเนียนมากๆนะครับเฮียเวียก็หลักฐานชัดเจนขนาดนี้มีตั้งใจถ่ายคลิปเฮียเวียกับสาวเบลล่ายืนข้างๆกันด้วยแม้นี่บังเอิญหรือตั้งใจกันเนี่ยนะแต่ที่ชัดเจนที่สุดสาวเบลล่าก็ได้ติดแฮชแท็กด้วยประโยคว่าแฮชแท็กเจแปนแฟนก็มาอุ๊ยอุ๊ยจะหวานไปขนาดไหนเนี่ยสองคนนี้คนสดละลายหมดแล้วนะครับ